ายธีรยาเปลี่ยนชื่อนาน2ปีไม่มีใครรู้เผยสาเหตุถูกทักฝ้ายธีรยาเปลี่ยนชื่อมานาน2ปีไม่มีใครรู้แฟนๆยังติดภาพฝ้ายสุภาพรเผยสาเหตุถูกทักคนแห่ถามปังขึ้นไหมฝ้ายธีรยาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อฝ้ายสุภาพรมะลิซ้อนเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อหลังเดินทางไปวัดและถูกทักจึงตัดสินใจเปลี่ยนหลายคนถามเยอะมากว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงปังขึ้นไหมฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อคนสงสัยว่าไปเปลี่ยนชื่อตอนไหนนานแล้วแต่ทุกคนไม่รู้เลยค่ะยิ้มแต่เหมือนแฟนๆยังติดภาพว่าเป็นฝ้ายสุภาพรแต่ฝ่ายเปลี่ยนตั้งแต่2ปีที่แล้วฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพราะอะไรเอาจริงๆไปกับน้องค่ะก็เลยเปลี่ยนซะหน่อยหัวเราะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเห็นว่าชื่อเพราะเหมือนไปกับน้องที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งคือฝ้ายเป็นคริสแต่ไปเป็นเพื่อนน้องแล้วเขาก็ทักขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าชื่อเพราะแต่ไม่ได้มีความหมายว่าต้องเป็นใครทักเราแค่รู้สึกว่าชื่อนี้เพราะจึงเปลี่ยนเลยฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อแล้วเราได้ดูไหมว่าชื่อนี้จะเสริมอะไรเราบ้างเอาจริงๆทั้งชื่อใหม่และชื่อเก่าคือดีมาตลอดเชื่อเรื่องผลของการกระทำมากๆมีแต่คนถามเยอะมากกว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงปังขึ้นไหมแต่คือเปลี่ยนเฉยๆหัวเราะก็เรียกได้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าฝ้ายมะลิซ้อนไม่ค่อยเรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่เพราะนามสกุลฝ้ายน่าจะจำง่ายมากกว่าชื่อค่ะก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะยิ้มฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมฉีกสัญญาค่ายเก่าอุ่นใจปีนี้มีงานแน่ฝ้ายสุภาพรหรือฝ้ายธีรยามะลิซ้อนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016เคลียร์ปมข่าวลือฉีกสัญญากับค่ายเก่าพร้อมเผยเซ็นสัญญาค่ายใหม่ต่อเนื่องผู้จัดให้คำมั่นปีนี้มีงานแน่สำหรับฝ้ายสุภาพรที่เปลี่ยนจากเวทีนางงามมาเอาดีด้านการแสดงอยู่ค่ายช่อง7มา8ปีโดยมักจะรับบทร้ายๆจนแฟนคลับยกให้เป็นนางร้ายอันดับต้นๆของช่องที่ตอนนี้หมดสัญญากับค่ายเดิมช่อง7เมื่อวันที่31ธันวาคม66ที่ผ่านมาซึ่งได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่9สตาร์สตูดิโอรับเล่นซีรีส์เรื่องแรกแนวแซบฟิกโดยไม่ลังเลเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการแสดงฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมข่าวลือล่าสุดได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เคลียร์ประเด็นฉีกสัญญาค่ายเก่าในงานบวงสรวงซีรีส์แบล็งเติมคำว่ารักลงในช่องว่างข่าวลือนี้มันยังไงเขาบอกว่าเราฉีกสัญญากับค่ายเก่าเป็นการหมดสัญญาปกติไม่ได้มีการฉีกสัญญาอยู่ช่อง7เป็นเด็กดีมากนะทำไมตัดสินใจไม่ต่อสัญญาค่อยเก่าฝ้ายอยู่กับช่องมาทั้งหมด8ปีถ้าฉีกสัญญาไม่มีแต่ถ้าอยากมีการพลิกบทบาทไหมรู้สึกเป็นการเริ่มต้นอะไรที่เราไม่เคยทำได้ลองสิ่งใหม่ๆตัดสินใจนานไหมฝ้ายทำธุรกิจด้วยถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากงานแสดงรู้สึกว่าออกจากเซฟโซนธุรกิจฝ้ายเป็นส่วนสำคัญการที่ออกมาแล้วพอมีซีรีส์เรื่องนี้เลยตัดสินใจไม่ยากเท่าไหร่หลังจากที่เราได้อ่านบทของซีรีส์แล้วได้เห็นการปรับแก้แล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจทางผู้ใหญ่ค่ายเดิมได้รังไว้ไหมมันหมดปกติเลยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทางผู้ใหญ่ยินดีด้วยถ้าฝ้ายออกไปได้ทำในสิ่งที่ชอบทางช่องก็ซัพพอร์ตยังบอกเลยถ้ามีโอกาสก็กลับมาได้นะก็ถือว่าจบสัญญาด้วยดีค่ะหมดสัญญานานหรือยังสิ้นปีที่ผ่านมาวันที่31ธันวาคม66ก็คือตามรอบพอดีค่ะฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมข่าวลือเว็บแรกที่เราไม่ได้ต่อสัญญามีเคว้งไหมรู้สึกใจหายค่ะช่อง7เหมือนเป็นบ้านของเราที่เราอยู่มาตลอดแล้ววันหนึ่งเรียนมัธยมจบแล้วต้องเข้ามหาลัยเหมือนต้องไปอยู่หอเองมันมีเคว้งเหมือนกันค่ะแต่ว่าทาง9สตาร์สตูดิโอก็ถือว่าดูแลฝ้ายดีทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าไม่เคว้งเท่าที่คิดรู้สึกว่าอุ่นใจเหมือนกันนะ
โชคดีที่อยู่ช่องเจ็ดมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลซัพพอร์ตพอมาอยู่ค่ายใหม่ก็ซัพพอร์ตฝ้ายเหมือนกันถือว่าเป็นความโชคดีของฝ้ายด้วยเซ็นสัญญาเลยไม่ได้อิสระเซ็นสัญญาเลยค่ะ5ปีอะไรทำให้ตัดสินใจเริ่มใหม่ย้ายบ้านฝ้ายรู้สึกอุ่นใจถ้ามีบ้านการออกมามันมีความสุขไหมมันมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำด้วยเลยตัดสินใจไม่ยากที่จะเซ็นแปลว่ามีการการันตีว่า1ปีมีผลงานทางผู้จัดเองก็สร้างความมั่นใจให้ฝ้ายด้วยเห็นในการทำงานของเขารู้สึกรับรู้ได้ถึงความใส่ใจไม่ใช่แค่กับฝ้ายแต่กับเนื้อเรื่องที่จะให้แฟนๆได้รับชมกันเวอร์ชั่นนี้ตรงกับคาแรคเตอร์เรามากก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์เลยว่าเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากแล้วเรื่องนี้ก็มาซัพพอร์ตในความชัดเจนในความรู้สึกของฝ้ายอีกทีหนึ่งมันทำให้รู้สึกว่าตรงกว่านี้มันไม่ได้แล้วหัวเราะคือตอนแรกผู้กำกับก็บอกว่ามันตรงคาแรคเตอร์ฝ้ายมากพอได้ฝ้ายมาเขาก็บอกว่ามันใช่เลยก็เลยรู้สึกดีใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เลือกฝ้ายมาเล่นยกมือไหว้ฝ้ายสุภาภรณ์เคลียร์ปมข่าวลือการทำงานกับน้องโยโกะเป็นยังไงบ้างเพราะน้องบอกว่าเขินเรามากน้องเป็นคนที่อ้อนมากและน้องก็น่ารักมากเป็นเด็กที่ถือว่าทำงานเก่งเลยไม่ทำให้ใครเหนื่อยเลยในกองน้องก็ทำการบ้านหนักฝ้ายเองก็ทำการบ้านหนักสรุปสุดท้ายแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะยิ้มเหมือนเป็นการเปิดตัวเองมากขึ้นจริงๆฝ้ายเปิดมานานมากแล้วนะแต่ตอนนี้โอเคแหละหน้าที่ตรงที่เป็นนางงามมันเสร็จสิ้นไปแล้วก็ใส่กางเกงได้แต่ฝ้ายก็รู้สึกชัดเจนกับตัวเองมาโดยตลอดไม่ได้ปิดความรู้สึกตัวเองเลยเปิดจนผู้จัดบอกว่าปิดไว้บ้างก็ดีนะหัวเราะกลัวไหมว่าคนจะอินเกินไม่ได้กลัวค่ะถ้าคนอินก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการแสดงแต่ถ้าคนจิ้นกันมากๆฝ้ายก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่มองเห็นความน่ารักไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวหรืออะไรมีคนมาจีบไหมไม่มีนะสิยิ้มเห็นได้ดอกไม้ทุกวันดอกไม้ฝ้ายมาทุกวันที่ร้านฝากร้านด้วยนะคะหัวเราะมาจากแฟนๆค่ะถ้าเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเขาจะมีวันฝ้ายเดย์เขาก็จะส่งดอกไม้ให้ส่งช็อกโกแลตให้มีช่อไหนพิเศษไหมมันไม่มีนะสิถ้าช่อไหนเป็นช่อใหญ่ก็ให้รู้เลยว่ามาจากแฟนๆแอบถูกใจใครบ้างไหมยังไม่มีค่ะไม่มีจริงๆปีใหม่แล้วมันต้องรีเซ็ตตัวเองเป็นนิวฝ้ายแล้วคือตอนนี้ฝ้ายทำร้านทำผมก็ยุ่งมากแล้วมาซีรีส์ไหนจะละครอีกฝ้ายไม่มีเวลาให้ใครเลยบีชเอ็กซ์รีสสงครามมัธยมต่างชนชั้นไขคดีฆาตกรรมเด็กม.ปลายสุดลึกลับบีชเอ็กซ์รีสสงครามมัธยมต่างชนชั้นไขคดีฆาตกรรมเด็กม.ปลายสุดลึกลับซีรีส์ไฮสคูลสุดระทึกขวัญสะท้อนสังคมการแบ่งชนชั้นเหยียดระหว่างเด็กจนเด็กรวยซีรีส์เกาหลีแนววัยรุ่นระทึกขวัญสงครามการต่อสู้ระหว่างสองนักเรียนหญิงต่างชนชั้นที่ต้องมาเกี่ยวข้องโคจรเจอกันเพราะคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมเด็กรวยได้นักแสดงสาวดาวรุ่งอีอึนแซมมารับบทคิมฮะเยอินเด็กสาวยากจนที่ต้องโคจรมาพบกับแพ็คจนาควีนตัวแม่ของโรงเรียนที่รับบทโดยเยริสมาชิกวงเรดเวลเวทซีรีส์จะพาเราไปพบกับเรื่องราวของคิมฮะเยอินอีอึนแซมเด็กเรียนผู้เป็นเลิศในด้านวิชาการเธอมีความฝันที่จะได้โตไปรับราชการแต่ด้วยฐานะที่ยากจนทำให้ฮะเยอินต้องทำงานพิเศษเป็นติวเตอร์ให้กับเหล่าลูกคนรวยโดยปกปิดอายุและตัวตนที่แท้จริงไว้
กระทั่งวันหนึ่งชีวิตของคิมเฮอินได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเธอไปเห็นการฆาตกรรมของเด็กสาวมัธยมปลายในโรงเรียนและยังเป็นพยานเพียงคนเดียวในคดีนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนว่าจะไม่พูดความจริงของคดีฆาตกรรมเธอได้ย้ายเข้ามาศึกษายังโรงเรียนนานาชาติชองดำที่เต็มไปบรรดาลูกหลานคนรวยทำให้เธอได้มีเรื่องขัดแย้งกับแพ็กจนาเยริเรดเวลเวตควีนแห่ง DIAMOND6 กลุ่มนักเรียนที่มีอิทธิพลที่สุดในโรงเรียนฮเยอินถูกเจน่าคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งวางแผนเล่นงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงจุดต่ำสุดในชีวิตเฮอินจึงตั้งใจที่จะลากเจน่าลงมาจากบันลังโดยใช้คดีฆาตกรรมที่เจน่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการเดินหมากครั้งสำคัญมีทั้งหมด10ตอนสามารถรับชมได้ทาง MONOMAX